องคนนั่งคุยกันอยู่ทำไมไม่เห็นหรอว่าฉันถือของเยอะแยะไปหมดทำไมไม่มาช่วยฉันยกของฮะขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณเป็นใครหรอคะมาติดต่อธุระอะไรหรอคะฉันไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมพวกแกถึงเป็นแค่พนักงานต่ำต้อยมีตาหามีแววไหมฉันก็เป็นแฟนของผู้จัดการตาลหัวหน้าของพวกแกสวัสดีครับพวกแกนี่มันซื่อบื้อจริงๆข้าวหน้าข้าวหลังจำเอาไว้ให้ดีว่าถ้าเกิดว่าเห็นฉันเดินเข้ามาต้องมาเปิดประตูให้ฉันและถ้าเห็นฉันถือของเข้ามาต้องมาช่วยฉันยกของเข้าใจไหมครับจำใส่กระโหลกพวกแกไปด้วยเอาของพวกนี้ไปวางไว้ที่โต๊ะผู้จัดการได้ค่ะแฟนผู้จัดการเหรอแฟนเก่าพี่คนนี้เดี๋ยวค่ะเธอไปชงกาแฟมาให้ฉันหน่อยใส่แต่นมไม่ใส่น้ำตาลนะได้ค่ะเนี่ยมารยาทมีไหมเข้ามาทำไมไม่รู้จักเคาะประตูฮะขอโทษด้วยนะคะพอดีฉันนัดคุยงานกับคุณตาลไว้แล้วค่ะคุณตาลไม่อยู่กำลังจะเข้ามามีธุระอะไรฉันนัดกับคุณตาลไว้เพื่อมาคุยโปรเจกต์ค่ะเอาวางไว้ตรงนี้แหละแล้วก็ไปทำงานของแกซะเดี๋ยวถ้าคุณตาลมาฉันจะบอกเขาอีกทีเกรงว่าจะไม่ได้นะคะเพราะเอกสารนี้เนี่ยเป็นความลับของบริษัทเดี๋ยวถ้าคุณตาลมาเมื่อไหร่ฉันค่อยให้คุณตาลกับมือเองค่ะฉันบอกให้แกวางไว้ตรงนี้แล้วแกจะไปไหนก็ไปคุณไม่รู้เรื่องเหรอหูตึงหรือยังนี่คุณเป็นใครคะทำไมถึงทำกริยาก้าวร้าวแบบนี้ฉันน่ะเหรอฉันก็เป็นเมียของคุณตาลไงต้องนายของแกคุณเป็นภรรยาของคุณตาลนี่เองงั้นตามสบายเลยค่ะฉันไปละเดี๋ยวเอาแก้วกาแฟไปเก็บให้ฉันด้วยขอโทษด้วยนะคะพอดีฉันไม่มีหน้าที่ที่ต้องมาบริการคุณและคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาใช้ฉันจำเอาไว้ด้วยเนี่ยอย่ามากล่าวให้มันมากนะระวังจะตกงานไม่รู้ตัวค่ะฉันจะคอยดูนะคะหน่อยอีเด็ดนี่คุณมันจะมากเกินไปแล้วนะแล้วคุณจะต้องเสียใจกับสิ่งที่คุณสวัสดีครับคุณออนนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับผมได้ยินเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยครับพี่ตาลต้องไล่อีนี่ออกนะคะก็อีนี่นะคะมันมากล่างใส่ฉันมันไม่เคารพฉันแต่ฉันบอกไปแล้วนะคะว่าฉันเป็นแฟนของพี่อะเดี๋ยวก่อนนะอันพูดอะไรไปกับคุณออนอะพูดไปเยอะเลยค่ะทั้งด่าทั้งว่าทั้งออกคำสั่ง
สารภาพเลยค่ะฮะแค่นี้ยังไม่พอนะคะเพราะฉันไม่ทำตามที่เขาสั่งเนี่ยเขาก็เคลี้ยงปากกาใส่หัวฉันแถมยังขู่ว่าจะไล่ฉันออกด้วยค่ะอันคุณทำอะไรน้องใบเนี่ยอะไรพี่จะมาเสียงดังใส่ฉันทำไมอันคุณออนเขาไม่ใช่พนักงานที่นี่เขาคือลูกค้า VIP ที่จะมาเซ็นสัญญาโปรเจกต์มูลค่า100ล้านที่เจ้านายพี่สั่งให้พี่ดูแลนี่อันทำอะไรลงไปอ่ะขอโทษคุณออนเดี๋ยวนี้เลยนะคุณออนคะเรื่องเมื่อกี้ฉันก็แค่ล้อเล่นนะคะคุณออนอย่าถือสาฉันเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ถือสาหรอกว่าแล้วเชียวค่ะว่าคุณออนคงไม่ถือสาฉันฉันล้อเล่นค่ะฉันบอกแล้วไงคะว่าคุณจะต้องเสียใจกับสิ่งที่คุณทำคุณตาลคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะฉันขอยกเลิกโปรเจกต์ค่ะคุณออนครับผมต้องขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับที่ทำไม่ดีกับคุณออนนะครับคือคุณออนครับอย่ายกเลิกโปรเจกต์นี้เลยนะครับถ้าเจ้านายผมรู้ว่าคุณออนยกเลิกโปรเจกต์นี้เพราะแฟนผมเนี่ยผมต้องตกงานแน่ๆเลยครับฉันเห็นใจคุณนะคะคุณตาลคุณเนี่ยเป็นคนมีความสามารถนะคะแต่ฉันขอเตือนอะไรคุณหน่อยชีวิตของคุณจะพังไม่เป็นท่าถ้าคุณยังมีผู้หญิงข้างกายที่มีทัศนคติแย่ๆแบบนี้ถ้าฉันร่วมงานกับคุณไปเนี่ยสักวันโปรเจกต์ของฉันก็จะพังเพราะน้ำมือของผู้หญิงของคุณต้องขออภัยจริงๆนะคะแต่ฉันไม่สามารถร่วมงานกับคุณได้จริงๆค่ะจริงๆนะครับผมไม่มีคำแก้ตัวอะไรกับเจ้านายเลยครับผมรู้เรื่องหมดแล้วและผมก็ได้แก้ปัญหาแล้วด้วยคุณจะมานั่งกุ้มใจทำไมตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่คุณควรทำที่สุดคือการแก้ปัญหาไม่ใช่มานั่งกุ้มใจแบบนี้และปล่อยให้ปัญหามันผ่านไป
หรือว่าหนีปัญหาเพราะสุดท้ายแล้วปัญหามันก็กลับมาหาคุณอยู่ดีครับเจ้านายผมขอบคุณเจ้านายมากๆเลยนะครับแล้วเจ้านายจะไล่ผมออกไหมครับผมเป็นคนมีเหตุผลผมไม่เอาความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวมาตัดสินคนที่ทุ่มเทงานให้ผมมาหลายปีแต่อย่าให้เกิดขึ้นอีกนะครับขอบคุณเจ้านายมากเลยนะครับผมสัญญาครับว่าจะไม่ให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกครับแต่ว่าเจ้านายไปคุยยังไงกับคุณออนคุณออนเขาถึงได้หายโกรธล่ะครับผมจะทำยังไงได้ผิดผมก็แค่ไปขอโทษเขาแค่นั้นเหรอครับแล้วทำไมตอนผมขอโทษเขาแต่เขาก็ไม่ให้อภัยผมล่ะครับมันจะเหมือนกันได้ยังไงผมเนี่ยเป็นเพื่อนรักของพ่อเขาผมเห็นเขาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วมันเป็นแบบนี้นี่เองมากินข้าวร้านหนูแต่ลืมกระเป๋าสตางค์กับโทรศัพท์มันบังเอิญไปหรือเปล่าคะแล้วถ้าเกิดว่ามันกินแล้วชิ่งหนีค่าอาหารมื้อเนี่ยแกจะเป็นคนจ่ายเหรอคืออย่างนี้นะคะตอนที่ฉันออกจากบ้านเนี่ยฉันรีบไปหน่อยอะค่ะก็เลยลืมกระเป๋าเงินกับโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าอีกใบนึงคือฉันลืมจริงๆนะคะใส่กระเป๋าแบรนด์เนมใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมนี่คงเป็นอุปกรณ์ที่แกใช้หลอกกินฟรีสินะถ้างั้นเอาอย่างนี้ค่ะถ้าคุณไม่เชื่อฉันจริงๆเนี่ยคุณเอากระเป๋าใบนี้เก็บไว้เป็นประกันก่อนก็ได้นะคะจะเอากระเป๋าไปประกันเหรอใครจะไปรู้ว่ากระเป๋าเนี่ยเป็นของจริงหรือว่าของปลอมพอจ่ายค่าอาหารหรือเปล่าก็ไม่รู้ผู้จัดการคะคือดูยังไงแล้วคุณผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เหมือนคนที่จะมาหลอกกินฟรีหรอกนะคะแล้วทำไมไม่เหมือนคือฉันเหมือนหรือไงหุบปากไปเลยนะตรงนี้แกไม่มีสิทธิ์พูดถ้างั้นเอาอย่างนี้ค่ะฉันขอยืมโทรศัพท์ของคุณหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวฉันจะให้คนเอาเงินมาจ่ายให้คุณตอนนี้เลยอยากยืมโทรศัพท์เหรอได้สิแต่แกต้องถอดรองเท้าของแกไว้ฉันเก็บไม่มีรองเท้าฉันก็ไม่กลัวแกหนีไปไหนละนี่คุณจะมากเกินไปแล้วนะทำไมอายเหรอขนาดคุณมากินฟรีแล้วไม่จ่ายยังกล้าเลยแค่ถอดรองเท้าให้ฉันเก็บไว้มันจะเป็นอะไรไปคะผู้จัดการคะผู้จัดการอย่ากดดันคุณผู้หญิงคนนี้เลยนะคะฉันกดดันตรงไหนมากินข้าวเราต้องจ่ายเงินมันก็ถูกแล้วนี่แล้วฉันผิดตรงไหนส่วนแกช่วยมันพูดหลายรอบแล้วนะแกอยากโดนไล่ออกใช่ไหมพอฉันถอดให้พอใจหรือยังทีนี้ฉันยืมโทรศัพท์ได้หรือยังคะเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันมาจ่ายเงินเราค่อยเอารองเท้าคืนให้มันอย่าให้มันหนีไปไหนแล้วถ้าเกิดว่ามันหนีไปแล้วก็ค่าอาหารทั้งหมดแกต้องเป็นคนรับผิดชอบเข้าใจไหมอ
ขอบใจจ้ะหนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่ผู้จัดการพูดแบบนั้นกับคุณผู้หญิงทางนู้นคือโซนที่นั่งพักของลูกค้าคุณลูกค้าไปนั่งรอทางนู้นก็ได้นะคะนี่หนูคืนรองเท้าให้ฉันแล้วไม่กลัวฉันหนีนะจ๊ะไม่หรอกค่ะหนูดูยังไงคุณก็ไม่เหมือนพวกที่มาหลอกกินฟรีหรอกค่ะหนูเชื่อนะคะว่าคนอย่างคุณยังไงก็ดูไม่น่าขาดเรื่องเงินหรอกค่ะแล้วหนูดูจากอะไรล่ะว่าฉันไม่ขาดเงินอย่าบอกนะว่าคุณดูดวงเป็นเนี่ยไม่หรอกค่ะคือหนูทำงานบริการมาหลายปีก็พอจะดูคนออกบ้างค่ะถ้างั้นหนูลองบอกหน่อยสิว่าหนูดูจากอะไรถ้าในสถานการณ์เมื่อกี้คุณดูไม่รีบร้อนไม่กังวลดูมีความมั่นใจแล้วอีกอย่างนะคะดูจากการแต่งตัวของคุณแล้วดูดีแต่ไม่หวือหวาถ้าเป็นคนที่คิดจะมาหลอกกินฟรีจริงๆเขาคงไม่แต่งตัวแบบนี้หรอกค่ะคงจะแต่งตัวหรูหราเพื่อให้คนอื่นคิดว่าเป็นคนรวยให้หนูมาเป็นแค่เด็กเสิร์ฟเนี่ยฉันว่าน่าเสียดายแย่เลยหนูคิดว่าทุกตำแหน่งมีความสำคัญของมันค่ะไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนเราก็ควรทำหน้าที่ในตำแหน่งนั้นให้ดีที่สุดค่ะบอสคะบอสจะมาทำไมไม่บอกก่อนล่ะคะเดี๋ยวจะได้ให้พนักงานไปรับคุณรู้ไหมคุณทำอะไรลงไปถ้าร้านผมขายได้ราคาไม่ดีคุณรับผิดชอบไปเหรอฮะบอสครับนี่กระเป๋าตังค์ของบอสครับเดี๋ยวคุณไปรอที่รถก่อนนะฉันมีธุระต้องเคลียร์ต่อครับคุณเมย์ครับครั้งหน้าคุณเมย์จะมากินข้าวคุณเมย์บอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมห้อง VIP ไว้ให้บอสคะร้านของเราผมขายให้เขาละส่วนนี้คุณเมย์หลังจากนี้เขาคือบอสของคุณตั้งแต่นี้ต่อไปคุณไม่ใช่ผู้จัดการที่ร้านนี้อีกส่วนคุณเป็นแทนนะฮะคุณเมย์คะฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันขอโอกาสอีกสักครั้งนะคะคุณเมย์ดูเหมือนว่าคุณจะไม่รู้ตัวใช่นะว่าคุณทำอะไรลงไปคุณอยากได้โอกาสหรอได้สิตั้งแต่นี้ไปคุณห้ามใส่รองเท้าเวลาคุณทำงานกล้าหรือเปล่าล่ะ